ยังคงฮือฮาและเกรียวกราวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตอขอเสนอคุยข่าวยามเย็นประจำวันที่15พฤษภาคมพรรคก้าวไกลถึงแม้ชนะการเลือกตั้งแต่ไม่ง่ายในการจัดตั้งรัฐบาลคุยข่าวยามเย็นวันนี้เป็นเรื่องราวของพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประกาศชัยชนะและขอขอบคุณประชาชนพรรคก้าวไกลประกาศพร้อมเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลคำแถลงของประธานกกต.ถึงผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการรับรองชัยชนะของพรรคก้าวไกลพรรคก้าวไกลถึงแม้ชนะการเลือกตั้งแต่การจัดตั้งรัฐบาลไม่ใช่เรื่องง่ายชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพูดเป็นปริศนาเรื่องของหากมีปัญหาเกิดก้าวไกลทำหน้าที่เป็นแกนนำตั้งรัฐบาลไม่ได้มันก็ต้องหาทางออกใช่ไหมครับกลายเป็นคำปริศนาและเพราะแบบนี้ทำให้ไทยรัฐไปพาดหัวไม้เป็นเรื่องใหญ่โตที่ทำให้หลายคนต้องบอกว่าล่ะทำไมไทยรัฐถึงพาดหัวแบบนี้เพื่อไทยวางท่าทียังไม่ร่วมจับมือจนทำให้เพื่อไทยต้องออกแถลงการอย่างเป็นทางการอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรต้องให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้และโพสต์ชี้แจงวันหลงการเลือกตั้งบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของพรรคก้าวไกลจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ผู้ก่อตั้งพรรคและชัยชนะและผลการเลือกตั้งรวมถึงอนาคตที่ไม่แน่นอนนั้นไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามบรรดาหัวคะแนนธรรมชาติของพรรคก้าวไกลขอจงภาคภูมิใจกับสิ่งที่เราได้ทำกันมาเพราะพวกเราได้ปักธงทางความคิดในการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ไปเรียบร้อยแล้วปู่แอดขอบ่นในเรื่องนี้นะครับเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับและหลังผลการเลือกตั้งค่อนข้างแน่นอนและชัดเจนพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประกาศพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีของท่านไม่ว่าท่านจะเห็นด้วยกับผมหรือไม่ก็ตามพี่น้องประชาชนที่รักวันนี้ผมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ชัดและพร้อมแล้วที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยเรามีความฝันความหวังแบบเดียวกันและเราเชื่อเหมือนกันว่าประเทศไทยที่เรารักจะดีกว่านี้ได้ความเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ถ้าเราเริ่มลงมือทำตั้งแต่วันนี้ความฝันความหวังของพวกเรานั้นเรียบง่ายตรงไปตรงมาและไม่ว่าท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับผมก็พร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของท่านไม่ว่าท่านจะโหวตหรือไม่โหวตให้ผมก็จะรับใช้ท่านชัดๆเลยนะครับและขณะนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าพรรคก้าวไกลได้รับความไว้วางใจอย่างล้นหลามจากประชาชนทั้งประเทศพรรคก้าวไกลจะเป็นพรรคสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลโปรดติดตามการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการจากพรรคในวันจันทร์เวลา 12:00 นและ17:30 นเราจะแห่รถไปขอบคุณประชาชนที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและลานคนเมืองนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดกลางดึกเกือบรุ่งเช้าของพิธาลิ้มเจริญรัตน์อย่างไรก็ตามมีคันแถลงจากพรรคก้าวไกลอย่างเป็นทางการพิธาประกาศน้อมรับมติมหาชนพลิกขั้วเปลี่ยนข้างจับมือพรรคร่วมฝ่ายค้านเดิมจัดตั้งรัฐบาลยืนยันจะเป็นนายกรัฐมนตรีของทุกคนหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการสรุปว่าพรรคก้าวไกลได้จำนวนส.ส.เป็นอันดับหนึ่งพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลได้แถลงข่าวที่พรรคก้าวไกลระบุว่าเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพี่น้องประชาชนแสดงเจตจำนงผ่านคูหาเลือกตั้งให้พรรคก้าวไกลเป็นคะแนนอันดับหนึ่งจึงเป่าประกาศว่าพรรคก้าวไกลพร้อมเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลน้อมรับฉันทามติพี่น้องประชาชนพลิกขั้วเปลี่ยนข้างจากฝ่ายค้านเดิมในการจัดตั้งรัฐบาล
พิธาพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคนพร้อมฟังความคิดเห็นที่แตกต่างเชื่อว่าความคิดเห็นที่แตกต่างจะทำให้ตนเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีขึ้นพร้อมเคารพให้เกียรติและต่อยอดจากการต่อสู้ของทุกฝ่ายที่ผ่านมาเพื่อประชาธิปไตยพร้อมคืนศรัทธาให้กับระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาคืนความโปร่งใสประสิทธิภาพให้กับการเมืองไทยและผู้แทนราษฎรทุกคนหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวว่าได้โทรศัพท์ไปหาแกนนำ5พรรคการเมืองทั้งที่เป็นฝ่ายติดต่อไปและแกนนำของพรรคเหล่านั้นติดต่อมาที่พรรคก้าวไกลประกอบด้วยพรรคเพื่อไทยประชาชาติไทยสร้างไทยเสรีรวมไทยที่รวมกันเป็น308เสียงและกำลังยื่นจอไปยังพรรคเป็นธรรมเพื่อจะรวมคะแนนให้เป็น309เสียงคิดว่าเพียงพอในการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากปิดประตูการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยทุกฝ่ายต้องน้อมรับฉันทามติจากพี่น้องประชาชนได้โทรศัพท์ไปหาคุณแพทองธารชินวัตรแสดงความยินดีกับการมุ่งมั่นตั้งใจหาเสียงที่ทำได้อย่างดีเยี่ยมไร้ที่ติและได้เชิญชวนพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านเดิมในการจัดตั้งรัฐบาลที่เคยสัญญากับพี่น้องประชาชนการทำงานต่อจากนี้มี 2-3 ส่วน 1. การเจรจาจัดตั้งรัฐบาลพรรคก้าวไกลจะนำรถแมพที่สัญญากับประชาชนก่อนการเลือกตั้งเพื่อนำไปพูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาเก่าการเผชิญปัญหาใหม่และพร้อมพาประเทศไปสู่อนาคตทำประชามติให้มีส.ส.ร.ร่างรัฐธรรมนูญใหม่พัฒนาเศรษฐกิจสร้างความเจริญเติบโตลดความเหลื่อมล้ำไปในคราวเดียวกัน inclusive growth 2. ตั้งทีมงานเพื่อเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีคณะทำงานร่วมกับทุกพรรคการเมืองเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านอำนาจเปลี่ยนผ่านรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพ 3. จะมีการเดินสายพบปะประชาชนภาคประชาสังคมข้าราชการและภาคธุรกิจเพื่อเดินหน้าทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของพรรคก้าวไกลให้ผลการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นฉันทามติที่มาจากพี่น้องประชาชนสามารถทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนได้พาประเทศชาติไปสู่อนาคตได้ไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพมีอุดมการณ์อันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่พวกเราทวินหาพิธาทิ้งท้ายไว้ว่าในวันนี้จะมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคในช่วงบ่ายก่อนเดินทางไปขอบคุณพี่น้องประชาชนที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจากนั้นจะเดินทางไปทั่วทุกภูมิภาคเร่งจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดสูญญากาศทางการเมืองและทางเศรษฐกิจเพื่อไม่ให้มีความไม่แน่นอนหรือความเสี่ยงใดๆต่อประเทศไทยขอให้พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนมั่นใจในการทำงานพรรคก้าวไกลเราจะทำงานอย่างละเอียดรอบคอบรวดเร็วเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนพรรคก้าวไกลก็ยังยืนยันที่จะทำตามคันลองประชาธิปไตยที่ถูกต้องตรงไปตรงมาแบบไม่มีเล่ห์เหลี่ยมแบบนี้แต่อะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องดูกันต่อไปนะครับและสำหรับผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการเมื่อนับคะแนนไปได้ 93% เมื่อเวลาประมาณ 2:07 พรรคก้าวไกลได้151ที่นั่งซึ่งเป็นที่นั่งจากส.ส.เขต113เขตและส.ส.บัญชีรายชื่อ38รายในขณะที่พรรคเพื่อไทยได้141ที่นั่งส.ส.เขต112ที่นั่งและส.ส.บัญชีรายชื่อ29ที่นั่งพรรคภูมิใจไทยได้70ที่นั่งจากส.ส.เขต67ที่นั่งส.ส.บัญชีรายชื่อ3ที่นั่งพรรคพลังประชารัฐได้40ที่นั่งได้จากส.ส.เขต39ที่นั่งบัญชีรายชื่อ1ที่นั่งรวมไทยสร้างชาติได้36ที่นั่งได้ส.ส.เขต23ที่นั่งบัญชีรายชื่อ13ที่นั่งพรรคประชาธิปัตย์ได้25ที่นั่งส.ส.เขต22บัญชีรายชื่อ3ในขณะที่กทม.พรรคก้าวไกลคว้าไปทั้งหมด32ที่นั่งขณะที่พรรคเพื่อไทยเหลือเพียง1ที่นั่ง
ซึ่งไปตรงกับนิดาโพเรียกว่าแบบตรงเหมือนกับหลับตาเห็นทีเดียวนี่ถือว่าเป็นสึนามิเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างแท้จริงนี่เป็นการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการประมาณ 93% นะครับมีคำแถลงจากประธานกกต.นายอิทธิพรบุญประคองแถลงถึงผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการไปฟังเสียงของอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งกันนะครับขอเรียนรายงานว่าในส่วนที่เป็นข้อมูลกกต.นะครับส.ส.แบบแบ่งเขตขอเรียงไปตามลำดับพรรคนะครับที่ได้คะแนนสูงสุดพรรคก้าวไกลได้112ส.ส.แบบแบ่งเขตพรรคเพื่อไทยได้112ที่นั่งแบบแบ่งเขตภูมิใจไทยได้68พลังประชารัฐได้39ขอใช้แว่นนะครับรวมไทยสร้างชาติ23ประชาธิปัตย์22ชาติไทยพัฒนา9ประชาชาติ7ไทยสร้างชาติ5เพื่อไทยรวมพลัง2ชาติพัฒนากล้า1แบบแบ่งเขตบนพื้นฐานของผลการนับคะแนนยังไม่เป็นทางการเมื่อคืนนี้นะครับส่วนแบบบัญชีรายชื่อตามข้อมูลบนพื้นฐานเดียวกันนะครับจะมีพรรคการเมืองแบบบัญชีรายชื่อที่ได้เก้าอี้ไปนี้นะครับทั้งหมด17พรรคการเมืองไล่จากอันดับสูงสุดก่อนนะครับลำดับแรกก้าวไกลได้39ที่นั่งแบบบัญชีรายชื่อเพื่อไทยได้29ที่นั่งรวมไทยสร้างชาติได้13ที่นั่งภูมิใจไทยได้3ประชาธิปัตย์ได้3ประชาชาติได้2พลังประชารัฐ1เสรีรวมไทย1ไทยสร้างไทย1ประชาธิปไตยใหม่1พรรคใหม่1พรรคชาติพัฒนากล้า1ท้องที่ไทย1ชาติไทยพัฒนา1เป็นธรรม1พลังสังคมใหม่1ครูไทยเพื่อประชาชน1ครับขอย้ำนะครับว่าบนพื้นฐานของการนับคะแนนยังไม่เป็นทางการเมื่อคืนนี้นะครับและนี่คือการประกาศอย่างเป็นทางการของกกต.จากการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการแต่ตัวเลขที่ปู่แอ๊ะจนต่อเอ๊ะในใจคือตัวเลข112ทั้งก้าวไกลและเพื่อไทยเมื่อเริ่มต้นด้วยตัวเลข112แล้วหรือว่า112ตัวนี้จะเป็นตัวอาถรรพ์ต่อไปช่างเหลือเชื่อเลยนะครับมันออกมาได้112ล่าสุดข้อมูลจากเว็บไซต์กกต.มีการแก้ไขที่อยุธยาเขต2ทำให้การคาดการส.ส.แบ่งเขตด้วยคะแนนไม่เป็นทางการก้าวไกล113เพื่อไทย112คะแนนบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกล 14,172,211 คนพรรคเพื่อไทย 10,801,620 คนส่งผลให้พรรคก้าวไกลมีส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ39คนพรรคเพื่อไทยมี29คนสรุปเป็นเสร็จขณะนี้ส.ส.อย่างไม่เป็นทางการของประเทศไทยพรรคก้าวไกลมีส.ส.รวม152คนพรรคเพื่อไทยมีส.ส.รวม141คนพรรคภูมิใจไทยมีส.ส.รวม60คนพลังประชารัฐมีส.ส.รวม40คนรวมไทยสร้างชาติมีส.ส.รวม36คนประชาธิปัตย์มีส.ส.รวม25คนชาติไทยพัฒนามีส.ส.รวม10คน
ประชาชาติมีส.ส.รวม9คนไทยสร้างไทยมีส.ส.รวม6คนชาติพัฒนากล้ามีส.ส.รวม2คนที่เหลือเป็นพรรคเล็กที่มีส.ส.พรรคละ1คนอีกหลายพรรคนะครับนี่คือข้อมูลล่าสุดหลายคนต้องอึ้งกับพาดหัวไม้ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพิธาประกาศลั่นถึงชัยชนะเพื่อไทยวางท่าทียังไม่ร่วมจับมือเพื่อไทยหลุดแลนสไลด์ผลคะแนนไม่ขาดอึมครึมพรรคสองลุงสุดช็อกพ่ายแบบยับเยินคำถามที่ตามมาคือเมื่อพิธาประกาศชัดเจนถึงชัยชนะแต่ทำไมเพื่อไทยถึงวางท่าทียังไม่ร่วมจับมือข้อมูลนี้มาจากไหนมาอย่างไรมันเป็นในยะระหว่างบรรทัดของท่าทีของนักการเมืองซึ่งบางทีก็ต้องพูดว่าความที่แสดงท่าทีแบบอึมครึมหลายครั้งหลายหนแน่นอนว่าไม่มีฟันก็ไม่มีไฟแล้วทั้งสื่อพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวอย่างนี้กระจายไปทั่วประเทศเป็นเพราะว่าการที่หมอชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคยังอ้ำๆอึ้งๆเมื่อมีคำถามว่าจะไปรวมกับพลังประชารัฐตั้งแข่งรัฐบาลกับก้าวไกลหรือไม่โดยตอบว่าต้องดูว่ามันมีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมหากเกิดก้าวไกลทำหน้าที่เป็นแกนนำตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็ต้องหาทางออกนั่นคือที่มาของคำว่าอ้ำๆอึ้งๆแบบนี้เอาไปฟังเสียงหมอชลน่านสีแก้วที่สรยศสุทัศนจินดาสัมภาษณ์ครับต้นครับเราต้องให้เกียรติพี่น้องประชาชนเขามอบความไว้วางใจให้ก้าวไกลเนี่ยเราก็ต้องให้ก้าวไกลก็เป็นแกนนำเลยจะตั้งรัฐบาลครับครับครับเพราะฉะนั้นก็ยืนยันตามนั้นคือไม่มีอะไรพลิกพูดกันตรงๆค่ะต้องไปต้องไปมาถึงก็ถามพี่ก่อนเลยว่าพี่ว่าเป็นไปได้ไหมว่าเพื่อไทยจะไปจับกับพลังประชารัฐแล้วตั้งรัฐบาลแข่งคุณสรยุทธครับในมุมที่ถามเนี่ยเราให้เกียรติจริงๆนะครับแต่ก็ต้องดูว่ามันมีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมแม้ว่าเราเข้าไปร่วมเนี่ยเกิดก้าวไกลทำหน้าที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องหาทางออกใช่ไหมครับทางออกตรงนั้นจะคืออะไรก็ต้องมาดูกันนะครับเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเร็วเกินไปที่จะไปพูดถึงก็แล้วกันใช่ครับใช่ครับต้องเอาสิ่งที่เป็นไปได้ให้มากที่สุดเอาข้อที่จริงแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามข้อที่จริงในสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับเราน่าต้องพูดตรงนี้ก่อนครับหลักการตรงนี้คือยึดถือว่าพรรคอันดับหนึ่งเขาได้ก็ต้องให้เขาเป็นแกนนำเขาเป็นนายกเราต้องอย่างนั้นก่อนเราต้องยึดหลักการเสียงข้างมากนะครับเพราะว่าเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยครับมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยถ้าเราไม่เคารพเสียงข้างมากเนี่ยมันก็ไปเป็นไปไม่ได้ในระบอบนี้นะครับในระบบเนี่ยครับครับคุณหมอและนี่คือเหตุผลที่หลายคนตั้งคำถามว่าแล้วเพื่อไทยยังจะรักษาสัญญาที่จะไม่ร่วมกับพลังประชารัฐหรือไม่สรยุทธ สุทัศนจินดาถามหมอชลน่านว่าเป็นไปได้ไหมที่เพื่อไทยจะไปร่วมกับพลังประชารัฐตั้งรัฐบาลแข่งกับก้าวไกลปรากฏว่าคำตอบยังอึ้งๆต้องดูว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมหากเกิดก้าวไกลทำหน้าที่เป็นแกนนำตั้งรัฐบาลไม่ได้มันก็ต้องหาทางออกใช่ไหมนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายสิ่งที่ได้คะแนนตกต่ำก็เพราะเป็นแบบนี้แล้วจนถึงนาทีนี้ก็ยังไม่ชัดเจนไม่ยืนยันหลักการเมื่อเป็นแบบนี้ชาวเน็ตเห็นว่าอย่างไรเสียงข้างมากที่หมอชลน่านพูดนี่หมายรวมถึงเสียงสวไปด้วยหรือไม่เขาจะเล่นตามเกมเผด็จการใช่ไหมพิธาโทรหาอุ๊ดอิ๊งแล้วการตอบร่วมรัฐบาลไม่น่ามีเหตุผลอะไรมาขัดขวางหรือเพื่อไทยอยากฝืนเสียงประชาชนคำตอบแบบนี้ไงทำให้เสียงของพรรคเพื่อไทยตกต่ำคะแนนหดขนาดนี้ยังมองไม่ออกว่าเพราะตีเบอร์แบบนี้คนไม่เอาแล้วไหนว่าไม่จับมือทั้งป้อมทั้งตู่ตอนนี้จะมาอ้างอะไรเลียน้ำลายคืนหรืออย่างไรประเทศนี้นะครับคนที่ไม่ได้ยืนบนหลักการถึงที่สุดมันก็เป็นแบบนี้แล้วคราวหน้าเตรียมตัวเจอเลข1เลข0 2เลขพันเตรียมตัวไว้ได้เลยนะครับแมลงสาบตัวที่2ถ้าเป็นจริง
แล้วอย่าคิดว่าประชาชนไม่ได้เตือนท่านการเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนได้เตือนพวกท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากยังฝืนมติมหาชนก็เตรียมตัวได้เลยในประเด็นนี้สมศักดิ์เจียมธีรสกุลถึงกับโพสต์ว่าผมอยากจะพนันจริงๆว่าก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่ไม่พนันเพราะไม่มีอะไรลงและเพื่อไทยจะหาทางร่วมรัฐบาลกับคนอื่นเอาเป็นว่าค่อยมาคุยกันเอาไปดูความเห็นชาวเน็ตต่อเรื่องนี้ในเรื่องนี้ชาวเน็ตมีความเห็นว่าเห็นแบบนั้นมาทั้งชีวิตจะคิดแบบนี้ก็ไม่แปลกนะแต่เลือกตั้งรอบนี้หักปากกาเซียนเยอะมากหวังว่าอะไรๆจะไม่เหมือนเดิมขอแทงสวนถ้าทำแบบนั้นรอบหน้าหาศูนย์พันผมคิดว่าคนรุ่นใหม่เลือดใหม่ๆในพรรคที่ยังอยากขับเคลื่อนสังคมจะไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นแน่ๆตอนนี้เป็นเวลาที่พรรควงเล็บเพื่อไทยต้องปรับตัวถ้าทำลองคิดดูว่าอีก4ปีจะมีเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาเลือกตั้งอีกกี่คนคิดว่าเพื่อไทยคงดูออกนะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อไทยพลาดตรงไหนถึงแม้หลายพื้นที่จะมีบ้านใหญ่และกระสุนแต่ดูที่คนที่ได้คะแนนตามๆมาคะแนนของคนที่ไม่ได้ซื้อเสียงทำไมมันตีตื้นขึ้นมาได้ทำไมถ้าหักหลังประชาชนอีกก็บายบายผมวิเคราะห์ไว้แบบนั้นเหมือนกันน่าจะมีการออกแถลงเกี่ยวกับนโยบายที่ไม่เป็นข้อตกลงของพรรคจึงทำให้พรรคไม่สามารถร่วมรัฐบาลได้เพื่อไทยยอมโดนด่าแน่แต่จะตอบโต้ด้วยนโยบายแจกเงินลดค่าใช้จ่ายเพิ่มเงินเดือนเป็นตัวต่อรองในการเอาลูกพี่ใหญ่กลับบ้านถึงที่สุดมันก็จะไปพัวพันกับเรื่องเอาคนทางไกลกลับบ้านนั่นเองนะครับแต่ถึงแม้หมอชลน่านหัวหน้าพรรคพูดมาอย่างนั้นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวไม้แบบนั้นแต่พรรคก้าวไกลก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีโอกาสเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จหรือไม่เพราะหมากกลชั้นขู่ของพรรคเพื่อไทยล่าสุดพรรคเพื่อไทยมีคำแถลงเรื่องผลการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาลผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการปรากฏแล้วว่าพรรคก้าวไกลเป็นพรรคอันดับ1พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคอันดับ2พรรคเพื่อไทยขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและร่วมสนับสนุนเลือกพรรคเพื่อไทยและฝ่ายประชาธิปไตยอย่างท่วมท้นอันแสดงถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนในการเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นประชาธิปไตยในโอกาสนี้พรรคเพื่อไทยขอแสดงความยินดีกับพรรคก้าวไกลที่เป็นพรรคอันดับหนึ่งโดยกติกาประชาธิปไตยและโดยสัญญาประชาคมที่พรรคเพื่อไทยได้เคยแถลงต่อพี่น้องประชาชนไว้พรรคเพื่อไทยขอแสดงความยินดีและยอมรับที่พรรคก้าวไกลเสนอตัวเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลและเห็นด้วยที่พรรคก้าวไกลจะเชิญพรรคร่วมฝ่ายประชาธิปไตยเป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลตามที่หัวหน้าพรรคก้าวไกลได้แถลงไว้พรรคเพื่อไทยขอยืนยันว่าไม่มีแนวคิดที่จะจัดตั้งรัฐบาลแข่งกับพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยเห็นว่าในการจัดตั้งรัฐบาลประเด็นในการหารือและกระบวนการต่างๆให้เป็นหน้าที่ของพรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายดำเนินการจึงแถลงมาให้ทราบโดยทั่วกันพรรคเพื่อไทย15พฤษภาคม2566เรื่องนี้ก็ออกมาแย้งกับสิ่งที่หมอชลน่านสีแก้วได้พูดไว้คำว่าเสียงข้างมากออกจากปากหมอชลน่านสีแก้วแต่ขณะเดียวกันพรรคเพื่อไทยมีคำแถลงการชัดเจนว่าไม่มีความคิดในการจัดตั้งรัฐบาลแข่งแต่นั่นแหละหากพรรคก้าวไกลไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ด้วยเหตุใดก็แล้วแต่ก็คงเข้าล็อกเสียงข้างมากที่หมอชลน่านสีแก้วพูดถึงนั่นเองเพราะหลังเลือกตั้งเสร็จแล้วไม่มีคำปฏิเสธอย่างชัดเจนว่าจะไม่ร่วมกับพลังประชารัฐจากปากของใครในพรรคเพื่อไทยอีกเช่นเดิมนอกจากแถลงการของพรรคเพื่อไทยยังมีการให้สัมภาษณ์ซึ่งบางช่วงบางตอนของการให้สัมภาษณ์อุ๋งอิ๋งชินวัตรได้เอามาโพสต์ในทวิตเตอร์ส่วนตัวอิ๋งชินวัตรเอาไปฟังครับว่าเธอพูดตอบคำถามผู้สื่อข่าวอย่างไรการเลือกตั้งก็เหมือนกีฬานะคะมีผู้แพ้ผู้ชนะแน่นอนค่ะผู้ที่แพ้หรืออันดับ2เนี่ย
ถามว่ามีความผิดหวังบ้างไหมมันก็มีบ้างแหละเนาะเพราะเราคิดไว้ว่าเราจะเป็นอันดับหนึ่งถูกไหมคะแต่เราก็ยอมรับเพราะมันคือน้ำใจนักกีฬาที่เมื่อพรรคก้าวไกลได้อันดับหนึ่งเราแสดงความยินดีด้วยแล้วเราก็เชียร์เพื่อประชาธิปไตยเพื่อประเทศชาติที่จะไปต่อได้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวมันเป็นเรื่องของการเมืองเพราะฉะนั้นทุกคนต้องก้าวไปข้างหน้าด้วยกันค่ะพูดเลยว่าก็ต้องขอบคุณประชาชนก่อนเลยที่เลือกเรานะคะในทุกพื้นที่ส.ส.ทั้งที่เข้าสภาได้นี่ก็แสดงความยินดีด้วยแต่ส่วนที่คนที่ไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องแสดงความยินดีกับเขาอย่างนึงคือว่าเขาลงพื้นที่หนักมากจริงๆไม่เป็นไรเพราะว่าเราสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องวางแผนแล้วว่าแล้วเราจะไปต่อยังไงกับประเทศนะคะเราจะทำยังไงให้เกิดผลประโยชน์กับประชาชนกับประเทศมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือแผนต่อไปเราไม่ได้กลับมายืนที่ว่าเราจะชนะครั้งต่อไปอย่างไรเอาชนะครั้งนี้นี่แหละที่เราจะทำให้ประเทศชาติมันไปข้างหน้าต่อไปได้ยังไงมากกว่าอันนี้คือแผนแรกที่ต้องคิดค่ะจะทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้าไปต่อได้อย่างไรช่างมีนัยยะให้น่าคิดนะครับการพูดถึงจะสนับสนุนทุกวิธีทางให้พรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลไม่มีอยู่ในคำพูดแต่จะบอกว่าเราจะไปต่อได้อย่างไรในรายละเอียดในโพสต์ของอิงชินวัตรได้เขียนว่ายินดีกับพรรคก้าวไกลและประชาชนที่โหวตให้ก้าวไกลเป็นคำตอบชัดเจนว่าวันนี้คนต้องการการเปลี่ยนแปลงดิฉันขอยืนยันจุดเดิมและเคารพในหลักประชาธิปไตยพรรคได้เสียงข้างมากจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลพรรคเพื่อไทยและดิฉันพร้อมจะโหวตให้กับผู้ที่ได้รับฉันทามติสูงสุดจากประชาชนสำหรับพี่น้องประชาชนที่โหวตให้พรรคเพื่อไทยดิฉันขอขอบคุณพี่น้องอีกครั้งเช่นกันที่ยังไว้ใจเชื่อมั่นให้โอกาสไม่ใช่แค่การมาลงคะแนนเมื่อวานแต่ต้องขอบคุณสำหรับความไว้ใจเชื่อมั่นที่มีให้กันเสมอมาค่ะดิฉันขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีต่อส.ส.เขตจากพรรคเพื่อไทยที่ชนะการเลือกตั้งขอบคุณการทำงานหนักตลอดมาและได้กลับไปรับใช้พี่น้องประชาชนอีกครั้งขอให้ยึดมั่นทำหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนต่อไปมั่นคงไม่หวั่นไหวพรรคเพื่อไทยจะสนับสนุนพวกท่านเช่นที่ทำเสมอมาสำหรับผู้สมัครที่ไม่ได้เข้าสภาด้วยกันครั้งนี้ต้องขอขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของพวกท่านเสมอมาและพวกเราไม่มีข้อกังขาเลยดิฉันเชื่อว่าแม้มีตำแหน่งหรือไม่แต่หัวใจที่ยึดมั่นทำเพื่อประชาชนจะยังอยู่ในตัวพวกท่านสู้ต่อทำงานต่องานของเราคือทำเพื่อประชาชนทั้งหมดเป็นท่าทีที่เกิดขึ้นในวันนี้สำหรับวันหลงบางประดานที่น่าจับตามองเรื่องแรกแกนนำพรรคภูมิใจไทยแสดงความจำนงจับมือก้าวไกลเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลพร้อมปรับนโยบายตามเสียงของประชาชนนี่เป็นเรื่องแรกเรื่องที่สองท่าทางและท่าทีต่อไปของสองปอปอแรกประยุทธ์จันทร์โอชาสำหรับ2ปปรประยุทธ์ดูเหมือนว่าจะพอแล้วถ้าไม่ใช่รับลวงพางคงสุดท้ายเหลือแต่ปอป้อมซึ่งเห็นว่ามีความเคลื่อนไหวกันมากมายสำหรับท่าทีของปประยุทธ์ธนกรวังบุญคงชนะบอกว่าพลเอกประยุทธ์พอแล้วทำเพื่อประเทศชาติมาเยอะแล้วไปฟังเสียงของธนกรวังบุญคงชนะครับอันนี้อยู่ที่ผมว่าอยู่ที่กรรมการบริหารพรรคนะครับผมเองก็พอใจในสิ่งที่มีแล้วพอใจในสิ่งแต่ว่าผมเป็นห่วงแค่โดยส่วนตัวนะครับผมให้กำลังใจท่านนายกมากกว่าตัวผมไม่รู้สึกอะไรเลยว่าผมจะได้เป็นส.ส.หรือไม่จะไม่ได้เป็นหรือผมไม่ได้รู้สึกเพราะว่าผมคิดว่าผมเลยจุดมาแล้วที่เรามีความสุขที่ผ่านมาตัวท่านพลเอกประยุทธ์ก็ให้ความเมตตาผมเยอะแล้วนะครับผมก็เป็นห่วงท่านแล้วยังคุยกับท่านเลยว่าก็ผมก็อาจจะไปนั่งกินข้าวกับท่านบ่อยๆนะครับไม่มีอะไรท่านเคยไหมคะว่าถ้าหากรวมไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลท่านจะยังทำงานการเมืองต่อไม่ได้เลยแต่ผมคิดว่าท่านก็คงจะต้องพอแล้วมั้งครับนะผมคิดว่าท่านก็
ทำเพื่อประเทศชาติมาทั้งชีวิตแล้วเนี่ยจับคำจับสัญญาณในระหว่างการสัมภาษณ์ได้ชัดเจนว่ามีอาการหมดใจไปพอสมควรแต่นั่นแหละสุดท้ายหากจะลงจากบัลลังก์แล้วไม่โดนเสือกัดก็คงต้องหาคนที่ไว้วางใจที่จะดูแลภาระนี้อาจจะไปอยู่ที่ลุงป้อมแต่เพียงผู้เดียวก็ได้จับตาดูกันต่อไปนะครับเรื่องนี้ชวนหลีกภัยออกมายอมรับว่าก้าวไกลไม่ได้ซื้อเสียงแต่ได้มาด้วยกระแสความนิยมฟาดการเลือกตั้งรอบนี้วงเล็บหลายพรรคซื้อเสียงกันรุนแรงแต่ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะที่ได้มาด้วยความชอบธรรมเมื่อถามว่าประชาธิปัตย์สูญเสียที่มั่นภาคใต้หรือไม่รายได้คนภาคใต้ลดลงมากจนต้องยอมขายเสียงประเทศนี้มันก็อย่างนี้นะครับเมื่อไหร่กระสุนมันจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้หากคนไทยยังไม่ยอมรับในการที่หวงแหนสิทธิเสรีภาพอธิปไตยของตนเองขายจิตวิญญาณทางการเมืองได้เราก็จะลำบากกันไปอีกนานนะครับความสำเร็จในชัยชนะของพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ถือเป็นบันไดกั้นแรกเป็นประตูบานแรกที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่การเปลี่ยนแปลงแต่ต้องบอกว่าบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จเป็นกำลังสำคัญที่ผลักดันให้พรรคก้าวไกลเติบใหญ่ขึ้นมาได้จนถึงทุกวันนี้ไม่มีใครที่จะพูดถึงนอกจากเขาคนนี้ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ผู้ก่อตั้งพรรคความใฝ่ฝันของเด็กหนุ่มที่เติบโตในครอบครัวของมหาเศรษฐีมีทรัพย์สินนับหมื่นล้านแต่ด้วยความที่เป็นนักกิจกรรมที่ต่อสู้มาตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตรองเลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยความใฝ่ฝันของเขาที่มีมาตั้งแต่ในสมัยที่ทำกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยและเมื่อออกไปต่อสู้เคียงข้างกับประชาชนหลายครั้งหลายหนจนกระทั่งถูกยิงด้วยกระสุนยางได้รับบาดเจ็บผ่านเหตุการณ์10เมษายน2553พฤษภาคม2553จนถึงที่สุดเห็นว่าประเทศนี้หากยังอยู่อย่างนี้ไม่มีความหวังกับระบบที่เป็นอยู่จึงได้มาชวนพรรคเพื่อนพ่วนฝูงออกมาก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่แต่ด้วยความคิดที่แหลมคมของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและคณะที่ทรงผ่านให้สังคมและสาธารณชนได้รับทราบทำให้เขาถูกหมายหัวไม่ให้เข้าสภาแม้แต่วันเดียวภาพจำของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่เข้าสู่รัฐสภาแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้แม้แต่นาทีเดียวเพราะมีใบสั่งเป็นภาพความทรงจำแล้ววันนี้ชัยชนะของพรรคก้าวไกลคือความสำเร็จเป็นบทเรียนที่วันนี้ทำให้สังคมไทยพัฒนาก้าวมากขึ้นพรรคก้าวไกลเติบใหญ่มากขึ้นเหมือนคำที่บอกว่าจะเหยียบย่ำเมล็ดพันธุ์ให้มันย่ำลงดินไปแค่ไหนมันก็เท่ากับให้มันเติบโตเติบใหญ่ขึ้นในอนาคตเท่านั้นวันนี้ความคิดการเปลี่ยนแปลงประเทศกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งลงฉันทามติครั้งนี้ถึง14ล้านคนเลือกพรรคก้าวไกลนี่คือสัญญาณว่าประเทศนี้กำลังเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจจะถูกลังแกทางการเมืองจะถูกตัดสิทธิ์ต่างๆแต่เขาเองไม่เคยย่อท้อทำทุกวิถีทางที่สามารถทำได้และเป็นไปตามกฎหมายออกมาเป็นลมใต้ปีกให้พรรคก้าวไกลเติบใหญ่มาในวันนี้ทั้งในสถานภาพเพื่อนฝูง
มวลมิตรสหายร่วมรบและผู้ช่วยหาเสียงของพรรคก้าวไกลปู่แอ๊ดจนตอต้องขอสดุดีความสำเร็จของพรรคก้าวไกลนั่นก็คือแรงขับเคลื่อนของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจขอสดุดีเขาไว้ณที่นี้และคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วต่อไปนี้เป็นช่วงเวลาของปู่แอ๊ดขอบ่นเช้านี้เป็นเช้าแรกของชัยชนะของพรรคการเมืองของประชาชนพรรคการเมืองที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของพรรคการเมืองที่ก่อเกิดจากคนธรรมดาไม่มีซุ้มบ้านใหญ่ไม่มีอดีตส.ส.แล้ววันนี้ประชาชนได้พิสูจน์แล้วว่ายินดีโอบรับอุ้มพรรคก้าวไกลไว้ในหัวใจมอบความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนที่จะไปเปลี่ยนแปลงประเทศนี้แต่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางไกลอีกครั้งหนึ่งชัยชนะครั้งนี้ยังไม่ได้สูตรสำเร็จยังคงเป็นการเริ่มต้นจุดต่อหลังจากที่เราพ้นสมรภูมิการเลือกตั้งจากนี้ยังต้องมีการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งยังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามแคมเปญรณรงค์หาเสียงของพรรคก้าวไกลซึ่งได้มีการรณรงค์ปักธงทางความคิดในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการประกาศเจตนารมณ์ของประชาชนจำนวนของประชาชนที่ลงคะแนนเสียงให้พรรคที่ต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประเทศจะมีผลสำคัญเป็นอย่างยิ่งและอีกประเด็นหนึ่งจำนวนของคนที่ลงคะแนนเสียงให้พรรคที่มีนโยบายใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรัฐสวัสดิการไม่ว่าเป็นเรื่องของการยกเลิกการเกณฑ์ทหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสมรสเท่าเทียมตุลาเสรีและอีกหลายๆเรื่องนโยบายสังคมใหม่ๆสังคมก้าวหน้าเหล่านี้ได้ถูกปักธงลงในสังคมไทยเรียบร้อยแล้วอย่างน้อยความคิดใหม่ๆที่ทำให้สังคมก้าวหน้าได้ถูกปักธงแล้วมันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จในวันนี้ในค่ำคืนนี้ไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญคือมันถูกปักลงในสังคมอย่างชัดเจนก่อนหน้ากำก่อเกิดพรรคอนาคตใหม่ไม่มีใครคาดคิดว่าพรรคที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นไม่กี่เดือนจะสามารถมีที่นั่งในสภาเกิน20คนแล้วคนหลาย10ล้านคนก็แห่มาเลือกจนได้ที่นั่งต่อๆถึง80กว่าที่นั่งหากไม่ถูกโกงไปก็จะเป็นพรรคขนาดใหญ่ในสภาผู้แทนราษฎรแต่เมื่อถูกโกงซ้ำยังถูกกลั่นแกล้งประหัตประหารด้วยนิติสงครามการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือประหัตประหารก็ถูกลดขนาดลงเหลือ50กว่าที่นั่งแต่นั่นแหละพรรคการเมืองชื่อพรรคไม่ใช่สำคัญแต่ขบวนการของผู้คนที่มาขีดเส้นทางเดินร่วมกันชูอุดมการณ์ร่วมกันนั่นคือสิ่งสำคัญและพรรคก้าวไกลก็เติบใหญ่ขณะที่อดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ก็ไปทำคณะก้าวหน้าไปเดินในเส้นทางการสร้างต้นแบบการปกครองท้องถิ่นขึ้นหลายที่กลายเป็นการแตกแขนงออกไปสู่ชนบทวันนี้ไม่ว่าผลการเลือกตั้งพรรคก้าวไกลจะได้กี่ที่นั่งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนคือก้าวไกลได้ปักธงให้คนทั่วประเทศรู้จักพรรคก้าวไกลรู้จักนโยบายการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตรู้จักคำถามต่อคำว่ารัฐสวัสดิการสิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นสำคัญไม่ว่าชนะหรือแพ้ในค่ำคืนนี้สิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นแล้วแล้วมันจะขยับขยายแนวคิดให้มากขึ้นและมากขึ้นต่อไปในอนาคตพ่อแม่พี่น้องประเทศรักทั้งหลายการเมืองไม่ได้แช่ชนะการเลือกตั้งแต่การเมืองเป็นการวางรากฐานหลักการที่ถูกต้องให้กับอนุชนคนรุ่นหลังให้สับสังคมไทยต่อไป
การปักธงทางความคิดมีความสำคัญมากที่สุดเพราะการปักธงทางความคิดทำให้สังคมขยับก้าวหน้าต่อไปสะสมชัยชนะทีละขั้นทีละตอนสังคมไทยยังอยู่ภายใต้ระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ที่มีขุนศึกทุนผูกขาดทุนสามานจับมือกันร่วมกับนักการเมืองซุ้มบ้านใหญ่ที่ไม่มีกระแสไม่มีใครต้องการให้เป็นผู้แทนแต่ถึงเวลาได้เป็นผู้แทนด้วยกระสุนใน 2-3 วันที่ผ่านมาไม่มีใครปฏิเสธได้สังคมไทยยังเป็นแบบนี้แต่นั่นแหละคนที่ยังรับเงินจากผู้สมัครส.ส.สีเทาทั้งหลายที่ใช้เงินผิดกฎหมายมาหาเสียงจำนวนก็จะลดร้อยถอยลงคนที่ยังมีอยู่ในระบบไดโนเสาร์ความคิดแบบที่เรียกว่าล้าหลังสุดโต่งก็จะค่อยๆหมดไปในการเลือกตั้งครั้งต่อไป New Voter อีก4ล้านคนก็จะเติมเข้ามาเมื่อเป็นแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเห็นได้ชัดความคิดใหม่การเมืองใหม่จะไล่พัดให้การเมืองเก่าค่อยๆหายไปพังทลายไปเราต้องช่วยกันนำพาความคิดแบบใหม่อุดมการสังคมแบบใหม่ให้ก้าวไปข้างหน้าปู่แอ๊ดจนตอพูดตามตรงว่าไม่ได้คาดหวังว่าสังคมไทยจะเปลี่ยนได้ในชั่วพริบตาเพราะเรายังต้องสู้กับองคาพยพของอำนาจเก่าอีกมากมายเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นอำนาจที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระกรรมการต่างๆไหนจะกองทัพไหนจะศาลรัฐธรรมนูญไหนจะศาลยุติธรรมทั้งหมดนี้เป็นองคาพยพที่ฝ่ายศักดินาสวามิภักดิ์ระบอบไดโนเสาร์โบราณได้วางหลักปักฐานหลัง2489-2490มาเรื่อยๆหลังพวกเขาพ่ายแพ้ใน2475ที่ถูกทหารสมัยใหม่หัวก้าวหน้าปฏิวัติพวกเขายอมพ่ายแพ้ชั่วคราวแค่14ปีหลังเสียงปืนเมื่อวันที่9มิถุนา2489เกิดขึ้นปืนนัดเดียวทำลายทั้งคนที่มีความคิดก้าวหน้าที่อยากจะเปลี่ยนแปลงจากระบอบกษัตริย์ไปสู่ระบอบประธานาธิบดีต้องตายไปซ้ำยังกำจัดคู่แข่งทางการเมืองแกนนำของคณะราษฎรอย่างปรีดีพนมยงค์ถูกใส่ร้ายป้ายสีด้วยการให้คนไปตะโกนว่าปรีดีฆ่านายหลวงของพรรคการเมืองเก่าแก่ที่วันนี้กลายเป็นพรรคแมลงสาบแล้วหลังจากนั้นการกำจัดกวาดล้างผู้แทนราษฎรคนที่เคยเป็นส.ส.คนที่เป็นรัฐมนตรีหลายสมัยถูกฆ่ากลางเมืองหลวงเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีจับมือใครดมได้ว่าใครเป็นคนสั่งฆ่าผู้แทนราษฎรและรัฐมนตรีเหล่านั้นจากสายทานการต่อสู้เมื่อฝ่ายนิยมเจ้าฝ่ายระบอบไดโนเสาร์เอาอำนาจคืนไปเขาก็สถาปนาทั้งทหารฝ่ายเจ้าทั้งอำนาจศาลทั้งเอเร็กทรอนิกส์จนมากระทั่งการสร้างรัฐธรรมนูญเพื่อพวกเขาหลังการปฏิวัติ2549ล้มเหลวรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน2560เกิดจากการปฏิวัติครั้งที่2ที่ประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นผู้นำหลังจากปฏิวัติเสียของของสนธิบุญยรักษ์กรินในรัฐธรรมนูญนี้ได้ผูกเงื่อนหลายเงื่อนเอาไว้มากมายเรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ย่ำแย่ที่สุดเป็นรัฐธรรมนูญที่ทำลายประชาธิปไตยมากที่สุดการเลือกตั้งวันนี้ที่เกิดขึ้นจะเป็นการปลดล็อกแรกที่จะต้องร่วมกันผลักดันประเทศให้ก้าวสู่ประชาธิปไตยหลังจากถูกแช่แข็งเอาไว้อย่างน้อยที่สุดก็9ปีในยุคของประยุทธ์จันทร์โอชาแต่มันไม่สำเร็จในวันเดียวมันยังมีขั้นตอนมีกระบวนการต่างๆมากมาย
ถึงแม้ชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตยอาจจะชนะในสภาผู้แทนราษฎรแต่เมื่อไปรวมกับวุฒิสภาที่เป็นตัวแทนอำนาจเก่า250คนก็คงต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นไหนจะเรื่องของการยุบพรรคการตัดติดทางการเมืองที่จะต้องตามมายังมีอีกหลายเรื่องที่พวกเราต้องต่อสู้เพราะฉะนั้นปู่แอดจนตออยากจะให้กำลังใจทุกคนที่ร่วมสู้ว่าเราจบในสมรภูมิการเลือกตั้งแต่การต่อสู้ในสมรภูมิอื่นจากนี้ไปก็ยังไม่จบสมรภูมิข่าวสารยังคงต้องสู้กันต่อไปสมรภูมิวัฒนธรรมยังต้องสู้กันต่อไปสมรภูมิกฎหมายก็ยังต้องสู้กันต่อไปมีคนที่ออกมาเรียกร้องสิทธิของตนเองเสรีภาพของตนเองถูกจับกุมคุมขังมากมายหลายคนต้องยอมรับสารภาพว่าเป็นคนผิดทั้งที่เขาไม่ได้ผิดเพียงเพราะต้องการออกมาข้างนอกการใช้นิติสงครามไม่ว่าจะเป็นกับประชาชนกับพรรคการเมืองก็ยังคงดำรงอยู่อำนาจเก่ายังแฝงอยู่อย่างเต็มเปี่ยมยังไม่ต้องพูดถึงความเสี่ยงจะเกิดการรัฐประหารในอนาคตเพราะฉะนั้นพวกเรายังต้องร่วมสู้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมสู้ร่วมกันขยายแนวคิดในสมรภูมิการเลือกตั้งแต่เรายังต้องทำงานหนักกันต่อไปเพื่อผลักดันสังคมไทยให้ก้าวหน้าแล้ววันนี้ก็ต้องจับตาดูพรรคการเมืองที่ใส่เสื้อคลุมประชาธิปไตยบางพรรคว่าจะมีจุดยืนอย่างไรจะรักษาจุดยืนประชาธิปไตยไว้แค่ไหนวันเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์แต่จากนี้ขอให้เราประคับประคองช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนของประชาชนที่วางรากฐานเป็นสถาบันการเมืองอย่างแท้จริงพรรคการเมืองที่ไม่มีเจ้าของไม่มีการสืบทอดอำนาจด้วยวงตระกูลพรรคการเมืองที่ไม่มีนายทุนหนุนหลังพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนของประชาชนโปรดช่วยกันสนับสนุนช่วยกันโอบอุ้มและดูแลพวกเขาเสียงของประชาชนจะเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กที่ดูแลปกป้องพรรคการเมืองของประชาชนอย่างแท้จริงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นประชาชนจะต้องอยู่เคียงข้างกับตัวแทนของประชาชนประชาชนฝ่า10ล้านคนได้มีมติเห็นชอบมอบหมายอำนาจอธิปไตยให้พรรคก้าวไกลไปดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ถึงขั้นระดับโครงสร้างอย่างแท้จริงแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มีอะไรง่ายหนทางไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบเราจะต้องเดินหน้ากันต่อไปนี่คือขบวนการเดินทางของผู้คนและเส้นทางนี้พวกเราเลือกเองที่จะเปลี่ยนแปลงให้ประเทศนี้ดีขึ้นกว่าเดิมและคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้องเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกันI'm not afraid to die.
เราจะต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันจนถึงเส้นชัยเราคือเพื่อนกันประชาชนสุนทรีอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่มันจะเป็นไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมเพราะแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้หรือจะสู้ต่อครับทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่อยู่ในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับแล้วเนี่ยเราถึงมีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงมันออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะคมตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าทุนเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ